ข่าวบันเทิงกับนายประเทศในไลฟ์แล้วนะคะฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะข่าวแรกวันนี้ไปที่ข่าวของหนุ่มหล่อมีเสน่ห์แถมประกาศตัวว่าโสดมาพักใหญ่ๆแล้วนั่นก็คือพี่ป้องนวัตนั่นเองค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้สเตตัสหัวใจเป็นยังไงบ้างนะเห็นว่าสร้างเรือนหอรอรักไว้พร้อมแล้วด้วยค่ะหล่อด้วยรวยด้วยแต่ว่าโสดสนิทก็ต้องพี่ป้องนวัตเนี่ยแหละหลังควักเงิน22ล้านสร้างบ้านในฝันแบบครบเครื่องถึงขนาดวางแผนล่วงหน้าเสร็จสรรพวันนี้คือเรือนหอของผมแถมยังมีห้องลูกอีก2ห้องกรุบๆเพียงแต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกอะค่ะก็ทำห้องลูกเผื่อไว้ว้าวเวลาวางก็ต้องวางแต่แรกใช่มั้ยมีห้องเล็กห้องน้อยอะไรเงี้ยครับก็มีมาแต่ตอนนี้กลายเป็นห้องเกมไปแล้วห้องเล่นเกมไปแล้วตั้งเกมไปแล้วคือบางทีมันต้องไม่ใช่ว่าเราไปชอบเขาหรือเขามาชอบเราบางทีมันต้องเราชอบกันอะไรเงี้ยมันก็หาไม่ได้ง่ายใช่ไหมที่จะมาใจตรงกันอะไรเงี้ยครับก็มือไม่ได้เจอแต่วันนึงก็อยากมีไม่ได้ไม่อยากแต่ก็ไม่อยากจะแบบว่าแล้วก็ไม่อยากจะเฮ้ยแต่งไปก็ได้ว่าแก่แล้วแต่งก็ได้ว่าเดี๋ยวไม่มีใครดูแลตอนแก่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะบางทีผมอาจจะไม่ได้เข้าตาเขาก็ได้นะบอกแล้วมันต้องสองทางมันต้องทั้งคู่ไม่ใช่ตัดพ้อโว้ยมันก็จริงๆมันมีนะผมไปชอบเขาเขาไม่ชอบก็มีบางทีเขามาชอบเราเฉยๆก็มีมันมีหมดมันเกิดขึ้นได้ถึงจะโสดแต่หนุ่มป้องออกตัวไม่เหงาหรอกนะก็เพิ่งทุ่มเงินล้านกว่าบาททำสระว่ายน้ำในบ้านไว้สปอยหลานๆที่ทำให้บรรยากาศในบ้านคึกคักตลอดเวลาได้เลยละค่ะส่วนข่าวต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่ข่าวช็อกของวงการบันเทิงบ้านเราเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือข่าวบริษัท JSL ปิดกิจการฟ้าผ่านั่นเองค่ะซึ่งรายการจอดใจที่ออกอากาศทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30นะคะก็อยู่ภายใต้การผลิตของบริษัท JSL เนี่ยแหละล่าสุดนะคะพิธีกรที่อยู่คู่รายการนี้มาโดยตลอดอย่างพี่ดู่สัญญาก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกค่ะสิ่งนึงที่ผมต้องช่วยต่อก็คือถ้ารายการไหนยังไปต่อได้ก็ต้องออกไปทำงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานกับพนักงานที่ยังเหลืออยู่ที่ก็ไม่เหลือแล้วล่ะจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วล่ะแล้วก็มันจะได้เกิดงานไอฝั่งผู้ที่จะต้องจ่ายเงินจะได้หาเงินมาจ่ายยืนยันว่ารายการในตำนานกว่า30ปียังเจาะใจออกอากาศทางช่อง9ที่ดูสัญญานั่งแทนพิธีกรยังเดินหน้าผลิตต่อแม้บริษัทผู้ผลิต JSL จะประกาศปิดกิจการฟ้าผ่าจนเกิดเรื่องฟ้องร้องจากลูกจ้างซึ่งในฐานะคนกลางตนก็อยากเห็นทั้ง2ฝ่ายสามารถจบปัญหาได้อย่างลงตัวค่ะผมเข้าใจหน่องนะครับคุณหน่องเขามองว่ามันเป็นการแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้เกิดผลในทางบวกให้กับพนักงานซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ผมก็โอเคครับแล้วผมก็ได้คุยกับทั้งสองฝั่งก็คือในฝั่งลูกจ้างก็เป็นกระบวนการปกติที่ต้องเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องได้อันนี้ต้องเกิดสิ่งนั้นอยู่แล้วฝั่งนายจ้างที่ผมได้ยินมาก็คือมีความยากลำบากในการจัดการการเงินของตัวเองฝั่งท่านเจ้าของบริษัทผมก็บอกท่านว่าถ้าเป็นผมเป็นพนักงานถ้าผมเป็นพนักงานผมก็ฟ้องพี่เหมือนกันครับแต่พอเขาเล่าฝั่งเขาว่าเขามีความเดือดร้อนมีความลำบากในเรื่องการเงินมากผมก็เห็นใจเขาผมก็มองว่ากระบวนการที่ต้องเป็นไปในความถูกต้องก็ต้องเกิดกระบวนการช่วยเหลือให้รายการที่ยังดีอยู่ที่ยังไปได้เพื่อเกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้ให้เอามาจ่ายพนักงานได้ก็ต้องทำฝั่งนึงก็บอกว่ากำลังหาเงินเพื่อเอามาจ่ายฝั่งนึงก็เรียกร้องตามสิทธิก็ผมก็หวังว่ามันจะเกิดกระบวนการที่มาเจอกันในเร็ววันด้วยนะเพราะว่าผมรู้ว่าใครก็ตามที่ทำงานมา10ปี20ปีในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยพอคุณออกคุณหางานใหม่ไม่ง่ายล่าสุดดูสัญญายังกลับมารับงานละครในรอบ8ปีซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยปฏิเสธงานแสดงเพียงแต่คิวไม่ลงตัวกับงานพิธีกรจนทำให้ต้องเซโนไปค่ะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะคะไปต่อที่พี่นุกสุทธิดาค่ะยอมรับนะว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ที่แก้ไขได้ยากก็เลยต้องปรึกษาปัญหากับจิตแพทย์ค่ะเมื่อความสัมพันธ์ถูกเปรียบเทียบเหมือนลิ้นกับฟันคุณแม่นุกสุทธิดาก็เลยออกปากยอมรับว่าชีวิตคู่กับฮากีมสามีชาวมาเลเซียในช่วงแรกที่แต่งงานก็เคยมีความเห็นในเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ลงรอยกันจนไม่สามารถหาทางออกได้กระทั่งคุณแม่หน้าแบ๊วต้องแอบไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อช่วยเร่งจัดการปัญหาค่ะโชคดีว่ารีบไปคุยกับจิตแพทย์ซะตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ทะเลาะกันเลยหมอยังแบบ
ทำไมคุณมาหาจิตแพทย์เร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นไปหา2คนเลยไหมคะหรือว่าไปคนเดียวค่ะแอบไปค่ะเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานมันเหมือนสัญชาตญาณสมัยก่อนนะคะมันคือเราอะชอบทำเองหมดเลยนึกออกไหมคะมีอะไรเราก็จะรีบๆทำให้มันเสร็จทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามีสามีอะเราก็ทำกับเขาเหมือนเป็นลูกด้วยอะค่ะส่วนนึงคือแบบมันไม่ทันใจเราอะค่ะแล้วเขาเป็นคนช้าอยู่แล้วอะค่ะคุณหมอบอกว่าอันนี้บ้านหลายบ้านน่าจะเป็นนะคะแบบผู้ชายแบบไม่ค่อยทำแล้วผู้หญิงก็จะรวบตึงไปทำหมดเลยจริงๆแล้วอะทุกอย่างอะทุกการกระทำมันก็มีผลมาจากตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันร่วมกันเขาอาจจะมองว่าเราอะทำทุกอย่างจนเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่ก็มันไม่ได้เหลืออะไรให้เขาทำนี่เขาก็เลยไม่ทำพอยิ่งไม่ทำบ่อยๆเขาก็ชินที่จะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทำปล่อยให้เขาทำแล้วเราคอยชมโหยากจังเลยอ่ะคือแบบบางทีพอมันไม่ทันใจเราจะหงุดหงิดไงเราก็นึกใจเราจะทำได้หรือเปล่านะแต่เราก็คิดว่าไหนๆเราเสียค่าชั่วโมงในการปรึกษาจิตแพทย์ไปแล้วเราต้องใช้คุ้มกลับมาเราก็กัดฟันชมเลยค่ะอุ๊ยเก่งจังเลยเล่นใหญ่เลยค่ะตอนแรกๆเขาทำนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ได้อย่างใจเราหรอกค่ะแล้วเราก็จะหงุดหงิดมากจิกเท้านี่จิกแบบเราก็เก่งดีเออทำไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็กลับมาทำเองพอชมเรื่อยๆไม่ต้องสั่งเลยค่ะเดี๋ยวนี้แบบคือทำเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆทุกการกระทำแหละมันก็คือรีเฟกต์ทั้งเราทั้งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการประคองความสัมพันธ์แม้จะเป็นเรื่องของคน2คนแต่เมื่อไหร่ที่การพูดคุยไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมแม่นุกเผยว่าการหาคนกลางมาช่วยให้คำปรึกษาก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเสมอไปค่ะเอาใจช่วยนะคะพี่นุกไปต่อกันที่รุ่นใหญ่ใจนิ่งพี่ต้นจักริดค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าใจนิ่งไม่นิ่งพอเนี่ยนะคะก็คงเล่นเกมข้ามคืนยาวๆแบบนี้ไม่ได้หรอกอ่ะยังไงเดี๋ยวพี่ต้นเล่าให้ฟังค่ะแม้อายุอานามจะปาเข้าไป53ปีแล้วแต่นักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือเฉียบต้นจักริดก็ย้ำชัดว่าทุกวันนี้ยังเสพติดความสนุกกับการนั่งเล่นเกมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นักแสดงทั้งออยธนาซีศิวัฒน์แจ็คจักรพันธ์และอีกเพียบซิงแก๊งเนี้ยถ้าไม่มีงานก็จะพากันเล่นเกมยาวๆจุกๆตั้งแต่3ทุ่มยัน7โมงเช้าเลยทีเดียวค่ะเป็นขนาดไหนไม่รู้เลยทุกคืนมาราธอนขนาดไหนกี่ชั่วโมงแล้วแต่มิชชั่นความยากง่ายสนุกดีก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ก่อนนอนถ้าเช้าเราไม่ต้องไปกองถ่ายนะก็ทีนี้เวลาเราเปิดปาร์ตี้คุยกันเล่น PlayStation คุยกันก็จะได้เมามอยสนุกสนานถามสุขสุขดิบกันเอ้ยวันนี้เป็นไงไปกองเหนื่อยไหมเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างอะไรบ้างการเล่นเกมมันมีลิมิตไหมสำหรับเราเราจะตกลงกันก่อนว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันยากๆไหมหรือบางทีถ้าไหร่เล่นทุกคนจะขานกันเลยพรุ่งนี้เช้ามีใครตื่นเช้าไหมถ้าใครต้องตื่นเช้าทั้งวันเช้าไม่เล่นก็เล่นเบาๆเที่ยงคืนตีหนึ่งเลิกนอนเคยยาวสุดขนาดไหนกี่ชั่วโมงไม่ยาวหรอกสามทุ่มถึงหกโมงเช้าเองโดนภรรยาบ่นไหมเล่นนานๆบ่อยๆไม่เลยเพราะว่าต่างคนต่างไม่กระทบชีวิตซึ่งกันและกันเขาก็ดูซีรีส์ไปถึงจะเล่นเกมแต่เรื่องงานก็ไม่เคยเสียนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้นจักริดก็เลยคุยฟุ้งให้ฟังว่าตอนนี้มีงานละครเข้ามาแบบแน่นๆจุกๆทำเอาเจ้าตัวแฮปปี้ที่คนดูและผู้จัดยังนึกถึงค่ะพรุ่งนี้11โมงมาฟังแพทริเซียกู๊ดเปิดใจถึงวินาทีถูกขอแต่งงานนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ